ละครชีวิตรักลูกสาวแม่เบี้ยตอนที่9เอ๊ะเสียงใครเหมือนเสียงไหมร้องขอความช่วยเหลือเลยไหมใช่คุณหรือเปล่าไหมฮะคุณเลอพูดจริงๆด้วยคุณมาได้ยังไงผมก็มาตามหาคุณนะสิคุณนี่ดื้อด้านชะมัดเลยมาได้ยังไงในป่าคนเดียวเป็นผู้หญิงถ้าผมตามไม่เจอคุณจะว่ายังไงอย่าเพิ่งด่าไหมตอนนี้เลยค่ะรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกแวมไพร์อ่ะมันจะตามมาถ้างั้นก็รีบไปแล้วทั้งเขาและเธอก็หนีออกไปจากป่าอาถรรพ์ได้สำเร็จทำให้ผีดิบสองตัวนั้นโกรธมากเพราะแกคนเดียวเลยนะไอ้ผัวบ้าตันหาสองคนนั่นก็เลยหนีไปจนได้ดูสิฉันเลยอดกินแกก็อีเมียขี้หึงนานๆทีถึงจะมีผู้หญิงสวยๆผ่านเข้ามาทำไมให้ข้ากินหน่อยไม่ได้หรือไงไอ้ตันหากับมีฉันคนเดียวไม่พอหรือไงฉันยังสวยไม่พอหรือไงฮะโอ้ยเบื่อโว้ยไม่น่ากลายมาเป็นแวมไพร์อยู่ด้วยกันเป็นร้อยปีแบบนี้เลยโอ้ยฉันก็เบื่อแกเหมือนกันแหละคราวหลังนะถ้ามีหนุ่มๆ หลงมาฉันเนี่ยจะเอาเป็นผัวแทนแกเลยคอยดูลื่นไหมกับเลอสันเดินทางรอนแรมในป่าหนีออกมาด้วยกันและเขาก็อดต่อว่าเธอไม่ได้ทำไมไหมทำแบบนี้มาตามหาแม่คนเดียวได้ยังไงมันอันตรายมากไหมเป็นห่วงแม่ค่ะคิดถึงแม่อยากจะช่วยให้แม่กลับกลายมาเป็นคนได้อีกถ้าเกิดเจออันตรายมากไปกว่านี้จะทำยังไงอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าพี่มาช่วยไม่ทันป่านนี้ไหมถูกพวกแวมไพร์มันดูดเลือดไปแล้วแล้วพี่รู้ได้ยังไงคะว่าไหมอยู่ที่นี่พี่ก็ตามมาละสิพอคุณย่าบอกพี่ก็เข้าป่าตามมาทันทีเลยถ้าอยากจะตามหาแม่พี่ก็จะไปด้วยเราจะตามหาแม่ด้วยกันขอบคุณนะคะพี่เลอสันทำไมพี่ถึงได้ดีกับไหมก็เพราะว่าพี่ห่วงไหมนะสิเราอาจจะรู้จักกันไม่นานแต่พี่ก็รู้สึกดีๆกับไหมขอบคุณนะคะหญิงสาวมองเขาอย่างซาบซึ้งใจไม่คิดเลยว่ารู้จักกันเพียงไม่นานแต่เขาก็ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเธอแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินทางรอนแรมกันต่อในป่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันป่านั้นแสนอันตรายโอ้โหฝนตกแล้วค่ะพี่เลอเราหาที่หลบฝนกันดีกว่าพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละตรงนั้นพี่เห็นเหมือนมีชะง่อนผาเรารีบไปกันเถอะค่ะไปกันโอ้โหเถาวัลย์ใหญ่มากเลยค่ะมันขวางเอาไว้ไม่มีทางไปเลยนอกจากที่นี่แบบนี้ก็ต้องถางออกโอ้เสียดายจังพี่ไม่ได้เอามีดมาแต่ไม่เป็นไรพี่เป็นพระเอกพี่คงทำได้ว่าแล้วเหลอสันก็ใช้มือเปล่าแหวกเถาวัลย์ที่เต็มไปด้วยหนามจนเลือดซิบไม่ต้องห่วงยังไงซะพี่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองเรื่องใหม่ให้ได้แค่เถาวัลย์แค่นี้พี่ทำได้อยู่แล้วปักมือไปบนเลยสู้ๆนะคะพี่เลอสันเก่งจังแต่พี่เลอคะไม่ต้องหรอกค่ะทำไมล่ะถ้าพี่ไม่ทำแล้วเราจะข้ามไปได้ยังไงใหม่เอามีดมาค่ะใหม่มีมีดสปาร์ตาพ่อแล้วก็ไม่บอกพี่ปล่อยพี่โดนหนามตำเต็มมือไปหมดเลยใหม่เพิ่งนึกได้ถอยไปค่ะใหม่จัดการเองย่อย่อนี่แหละย่อย่อเสร็จแล้วค่ะเข้าไปได้เลยค่ะพี่เลอสันแล้วทั้งคู่ก็มาถึงเมืองร้างเมืองนึงที่เต็มไปด้วยอันตรายยิ่งกว่าเป็นเมืองร้างที่มีแต่ซากปรักหักพังโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าที่นี่คือเมืองแม่ไม้พี่เลอคะ
มีเศษหินเศษทรายเหมือนกับว่าที่นี่เคยเป็นบ้านคนเลยค่ะนั่นสิแปลกมากในป่าจะมีบ้านคนได้ยังไงหวังว่าคงไม่ใช่บ้านของพวกแวมไพร์อีกหรอกนะเราคงต้องระวังตัวให้มากขึ้นรออยู่ตรงนี้ก่อนพี่จะไปเอาฟืนมาก่อไฟนั่งพักห้ามไปไหนนะพี่จะไปไม่ไกลมีอะไรร้องเรียกพี่อย่าไปนานนะคะพี่เลจ้ะรอตรงนี้นะอย่าลืมว่ามีอะไรตะโกนบอกพี่เลยเลอสันเดินออกมาหาฟืนเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวสวยคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังให้อยู่พวกท่านเป็นผู้ใดใหญ่เข้ามาในเขตหมู่บ้านของเราผมมากับแฟนมาตามหาของพวกคุณอยู่ในป่าพอจะรู้จักว่านงูไหมว่านงูเหรอรู้สิมันอยู่ในถ้ำอสุราแต่ไกลจากที่นี่มากอันตรายมากเช่นกันอันตรายแค่ไหนพวกเราก็จำเป็นต้องไปคุณจะกรุณาช่วยบอกทางได้หรือเปล่าว่าไปทางไหนได้สิแต่ท่านต้องเข้าไปในหมู่บ้านกับข้าก่อนไม่ได้หรอกแฟนผมรออยู่ถ้าจะไปผมก็ต้องไปตามแฟนผมมาไม่ได้หรอกเสียเวลาข้าไม่มีเวลามากถึงเพียงนั้นนางในเมืองลับแหล่ถูกตาต้องใจเลอสันจะเอาเขามาเป็นสามีให้ได้นางขยับมาใกล้เขาและเป่ามนต์ใส่จนชายหนุ่มสลบไปข้าจะต้องเอาท่านไปเป็นผัวข้าให้ได้ส่วนนางเมียท่านก็ปล่อยให้มันรอไปเถอะเพราะว่าเมืองของข้าไม่ต้องการผู้หญิงป่านนี้แล้วทำไมพี่เลอไม่มาอีกนะหรือว่าจะเกิดอันตรายอะไรกับพี่เลอเรื่องไหนตกใจจึงเริ่มออกเดินทางตามหาเลอสันแต่หาอย่างไรก็ไม่พบพี่เลอพี่เลอคะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เลอพี่เลอคะแล้วเลอสันก็ถูกนำตัวมาที่บ้านพักกลางป่าของผีแม่ไม้ยิ่งมองก็ยิ่งหล่อน่ากินจริงๆเลยดูสิตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ข้าจะจับท่านเข้าหอกับข้า แล้วเลอสันก็ได้ตื่นขึ้นมาเขาตกใจมากที่ได้พบว่าตัวเองอยู่ในบ้านกลางป่าของหญิงสาวผู้นั้นที่กำลังเต้นยั่วยวนร่ายรำเขาอยู่ดูลีลาของข้าสักก่อนตะลึงละสิไม่คิดว่าข้าจะเต้นแบบสมัยใหม่ได้ นี่แน่โอ้โหตกตะลึงโอ้โหเต้นเก่งยิ่งกว่าแบ็คพิงค์อีกโอ้โหสาวชาวป่าจะเต้นได้ขนาดนี้คงแอบตะลึงในความงามของข้าและท่าเต้นยั่วยวนของข้าละสิคอยดูนะข้าจะทำให้ท่านหลงเสน่ห์ข้ามากกว่าเมียของท่านอีกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวแม่เบี้ยตอนที่9ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนมาเอาใจช่วยรื่นใหม่นะคะว่าจะตามหาแม่เจอหรือเปล่าค่ะ